สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาอีกแล้วจ้าพาพ่อแม่พี่น้องเขาปลามื้อนี้มากับแม่นาปลาด้วยจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้าชื่อทำไมเอียงเอียงขากล่องโทรศัพท์เอียงเอียงขากันสั่นขึ้นมาปุ๊บแน่มาเห็นดงผักนึกว่ามันขึ้นเองพ่อพี่น้องดีใจว่าสิพาเก็บบ่แม่นเด้อจ้ะเพิ่นปลูกไว้เดี๋ยวสิทาให้เบิ่งจ้ะแน่มานึกว่าเขาขึ้นเองสภาพนี้ไม่ใช่ขึ้นเองเด้อจ้ะเด้อเพิ่นปลูกไว้คุณน่ะแม่นาเรากำลังเก็บเห็ดหูหนูเห็ดหูหนูก็แห้งแห้งพี่น้องจ้านี่มันบ่ได้ขึ้นเองล่ะจ้ะสภาพนี่จากประสบการณ์มาดามเนาะนี่กำลังกินเลยกำลังซ่อมๆเลยนี่เบิ่งนี่ห้อยกวงมากัดกินกวงเพิ่นก็มากินมาเล่มกินจ้ะแกเล่มกินเพิ่นก็บ่ตายดอกพี่น้องนี่ห้อยกวงกินเด้อจ้ะเด้อนี่เห็นบ่นี่บ่ตายเพราะว่าเดี๋ยวเพิ่นก็ขึ้นมาใหม่เพิ่นปรุงนี่เพิ่นแตกหลายแขนงจ้ะนี่ยอดกำลังเห็ดราดนากำลังผัดเลยนี่เพิ่นปลูกไว้เก็บบ่ได้เด้อจ้ะเด้อคุณน่ะนึกว่ามันก็ยอมก็แย้มมันขึ้นเองมันบ่แม่นคุณน่ะแม่นาเรากำลังเก็บเห็ดอยู่ฝั่งคุณมาเก็บเห็ดหูหนูจ้ะมันแต่ว่ามันแห้งลมก็แห้งเด้อจ้ะพี่น้องเอ้ยลมแรงมากนะคะนี่เต็มต้นอยู่นี่หลายค่ะแม่นาแล้วว่าแห้งก็เอาแล้วว่าแล้วสิเอาไปแห้งก็เอาแล้วสิเอาไปตากแต่วันนี้มันขึ้นบ่ได้แล้วขึ้นเอาบ่ได้แล้วแม่น่าเอ้ยไปเดี๋ยวพาไปเบิ่งทางฝั่งผุ่นทางฝั่งโน้นจะมีไหมนี่ต้นนี่หลายอยู่เต็มอยู่แต่ว่าไม่หนังเอาบ่ได้ดอกล่มก็มาเป็นช่วงๆแหละปาดนี่ต้นนี่มันหักลงมาพ่อพี่น้องเห็ดหลายๆเก็บให้แม่หน้าด้วยจ้ะเด้อเก็บซอยกันมันเละจ้ะเละก็มีแห้งทั้งอุ้ยหลายค่ะเป็นตับๆเลยดูดเอาเลยรูดเอาเลยจ้ะรูดเอาเลยบ่มีเลยพ่อแม่พี่น้องแสดงว่าอันมันมีพ่อแม่พี่น้องเพิ่นขึ้นมาเก็บก่อนหน้านี้แล้วจ้ะนี่ปกติมันก็สิขึ้นอยู่เด้หรือว่ามันเป็นไปบ่ได้ที่มันสิบ่ขึ้นแสดงว่าเพิ่นมาเก็บไปแล้วบ่มีเลยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยไม่มีเลยจ้ะบ่มีเห็ดเลยปกตินี่เต็มอยู่นะคะแต่ว่าอู้หักหล่มละเน่ละนาดคักเนาะถ้าเฮ็ดขึ้นนี่คือสิเก็บง่ายคักเบิ่งตะกี้นี่ปีนคักด้วยนี่ทั้งปีนทั้งตอยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยมันหล่มลงมาให้เฮาแบบง่ายๆเลยเพียงแต่ว่าวันที่นี่มันบ่มีเฮ็ดถ้าขึ้นมันขึ้นแล้วมันลาแล้วเพราะว่าคิดว่าน่าจะบ่ขึ้นเพราะว่าคิดว่าบ่แม่นว่าน่าจะบ่ขึ้นน่าจะมีคนมาเก็บไปแล้วนี่จังไดนี่ปกติเนี่ยมันก็ต้องเห็นแห้งๆจังสี่เห็นนะหรือว่าหิมะมาหลายบ่หรือจังไดเนี่ยมันก็มีอยู่ได้แต่ว่าแห้งๆมันเป็นยังล่มกับล่มค่ะบ่ไหวแล้วเสียส่วนแม่หน้าเมื่อแล้วล่ะบ่คือแล้วบ่มีเหตุนั่นสันเดสิไปทายพักให้เบิ่งแล้วก็สิพาเมื่อแล้วล่ะแม่นาแล้วสิได้เมื่อถึงล่มล่มแห้งอีหยังบ่ได้ล่นงาใหม่ฮักมั้งพี่น้องดังตึ๊บเท่านึงพุ่นปึ๊กล่มเมื่อกี้อันตรายนะงาใหม่ฮักดังตึ๊บถึงว่ามันหญ้าไปหอดพุ่นแล้วมีเห็ดปีนี่บ่มี
คุณน่ะพักงามก็สิว่าเพิ่นปลูกแต่ว่าปลูกคือบ่ปลูกงามมาหอยพี่ขึ้นเองบ่งามปานนี้นะเขาเจ้าปลูกนั่นน่ะพี่น้องเนี่ยโอ้มันสิขึ้นอยู่ดอกนี้เนี่ยมันขึ้นบ้านเบิดเนี่ยพระเจ้าปลูกมาเบิดนั่นล่ะเพิ่งห้อยกวงกินแหมมึงมีแต่ห้อยกวงกัดกินของเพิ่นสะออนเดี๋ยวถ่ายรูปเซลฟี่งามๆกับผักก่อนพี่น้องเดี๋ยวถ่ายก็ยังดีเนาะบ่ได้เก็บได้ถ่ายก็ยังดีเซลฟี่กับผักงามๆบ่ทันงามปานใดธนาอีกจะ 2-3 เดือนสิงามกว่านี้แล้วก็ยอดกำลังเก็บเลยพี่น้องแต่ว่าแนมไกลๆงามงามคุณน่ะเห็นบ่จ้ะคุณน่ะเขียวงามขนาดเลยนะให้เบิ่งผักไปพ่อพี่น้องเฮ็ดคือสิเบิดซิดล่ะเบิ่งเนี่ยมันแห้งฝนมันฝนก็ตกอยู่ได้ล่ะซื้อแห้งบ่เนี่ยเฮ็ดบ่ดกแต่คิดว่ามีคนขึ้นมาเก็บล่ะมันเลยบ่มีเพราะว่าปกติมันสิดกกว่านี้นะพี่น้องก็สิว่าเอ้ยผักธรรมดาว่าแม่นผักฟรีเด้อจ้ะอันนี้ผักเพิ่นปลูกถ่ายให้เบิ่งซื่อๆจ้ะให้เบิ่งยอดงามๆเนาะนี่คือดอกน้ำมันนะจ๊ะหรือว่ากวางตุ้งฝรั่งผู้ลางคนก็เอิ้นขนาจ้ะมันก็ครึ่งคล้ายๆครึ่งๆกันเบิดนั่นล่ะรับคาโนล่าดอกน้ำมันที่เขาเอาไปใช้ทำน้ำมันเนาะจ้ะเนาะติดต้นแล้วมาแล้วไปเก็บอยู่มุมผุนแล้วก็ลังมาเดี๋ยวสิถามเราว่าสิลงไปเบิ่งผุนบ่มันบ่เป็นตะลงลมมันแห้งแหมเป็นตะยางตะยางอ่ะบอกเราแม่บ่คือเฮาเมื่อเถาะเพราะกันนางกินข้าวเมื่อกี้แล้วค่ะขึ้นมาปลาบ่คือเลยจ้ะพี่น้องก็เบิ่งสภาพปลาต้นเมืองต้นใหม่ล่มละเนี่ยละนาดเบิดเลยพี่น้องจ้าเก่าบ่นี่เข้าป่าต้องระมัดระวังเนาะเห็นว่ามันโคตรมันล่มแต่เราก็เล่มเก็บอยู่เด้พ่อแม่เราเอาลูกสาวแล้วมากินแล้วป่ะแล้วเสียไปแซ่น่ะใส่กระตาปัดได้ซ้ำนี่ของแทบได้ซ้ำนี่แม่เราได้หลายบันไดโอ้แม่เราได้หลายแล้วเลยเฮ็ดนั่งล่มตัวนี้นี่นั่งล่มนั่งช้อนยังวะต้นไม้ยันต้นไม้เหี้ยนปรับสีน้ำจ้าจ้าโอเคแบบเด้อจังไรทุกคนเอาทางเข้าหยุดยันมันเข้าตาปกติมันเนี่ยมันหล่มไม่เข้าทำให้เห็นได้หลายมันสิง่ายต่อการเก็บแน่มันหล่มเลยแม่เห็นบ่น่ะทั้งใส่เต็มอยู่ค่ะแม่บ่เห็นมันแห้งมันแห้งมันแห้งจักซี่นะถ้าไปแช่น้ำดิบานให้แว่เลยแม่นบ่แม่นโอ้แช่น้ำนี่ขึ้นมางามขนาดแช่ดนบ่แช่กับประมาณชั่วโมงน่ะขึ้นมาเลยน่ะขึ้นคือเฮ็ดสดเฮาเลยมันบ่เฮ็ดสดเปิดน้ำร้อนใส่น้ำร้อนบัดนี้เดี๋ยวสักพักนึงมันโดนน้ำร้อนมันเสียเร็วแม่นบ่แม่นก็พากันคอยบานออกซัพพ่อเขาเจ้าขายเห็นแห้งเนาะอยู่โคตรน้ำเด้อ3ดอกทั้งใส่เห็นบ่ว้าวเป็นเต็มๆอยู่เนาะเออจบใส่เนี่ยอลังการเลยแม่นนั่นน่ะแม่นอยู่ว่าเฮ็ดบ่หลายๆแม่นมีอยู่เด้มีอยู่โอ้ยเต็มอยู่เนาะนี่แม่ต้นนี่นี่
บิ่งหักแนมบ่เห็นแนมบ่เห็นปานนั้นจมว่าบ่มีเห็ดโอ้เงินล่ะพี่เต็มอยู่เนี่ยเล่มเอาเนาะเก็บเล่มเอาแม่นแม่นแล้วก็เบาพร้อมเบาพร้อมบ่หนักมื้อนั้นเก็บได้อีกประมาณครึ่งนึงเอาขึ้นมาแซ่บคูณขึ้นมาเต็มเนี่ยบ่ต้องตากยากเลยอันญาติพี่น้องแพทย์ว่าอุ้ยแซ่บค่ะเห็ดแพทย์เอาเมื่อแพทย์เอาแบบเมื่อสดๆเลยได้แม่แพทย์แซ่2ฟิตแล้วก็เอาเมื่อเลยมันสดคือเก่าบ่ต้องลวกบ่ต้องยังเฮ็ดหูหนูอ้อจังฟีดก็สดคือเก่าแบบแซ่บแบบสดๆเลยแม่ถึงหยาดแม่ตายมันก็เนาะมันดีเผาดีเนาะเกิดแก่เจ็บตายแม่จะสิว่าแนวใดบอกกันให้เราอยู่ดีมีแห้งมีแห่เฒ่าอยู่เฮือนเราอายุยืนแม่เอ้ยเราเก่า10ปัวเรารุ่นเดียวกันในหลวงแม่ในหลวงคนเก่าคนเก่าเพิ่น39ปีเพิ่นเท่าใดอีหลีบ89ก็อุ้ยแล้วบ่ถึงเนาะ90กว่า95 96ปุ๊นน่ะหลายเนาะอู้แม่เจ๊ดเด้อเดี๋ยวมาสิเก็บให้เราอยู่ดีมีแห้งโทรไปยังคุยกับเฮายังแหนมเห็นเซ้ยได้ยินจ้ะเนาะเข้าแบบนี้ไปเป็นกำลังให้เพิ่นไปโอนให้ไป 30,000 จ้ะไปอันเฮ็ดงานศพจ้ะนี่มีว่าโอนให้อีก 10,000 คือเงินเดือนออกก็จ้ะแม่นแม่นใส่ใส่กล้องไปจ้ะน้องบ่เคยใส่กรุงเทพเนาะแม่คันกรุงเทพก็เป็นแสนพุ่นละหวายบ่ว่าแล้วบ้านเฮาก็บ่ต้องเอาไว้โดน2ถึง3คืนงานบ้านไปตายวัตถุมันออกพอดีชุบเสาจ้ะเสาจ้ะดูไอ้ระป่วยมาโดนแล้วเป็นมะเร็งเนาะเรียบร้อยตากให้พร้อมตากให้พร้อมซักแห้งอันนี้เขาเอิ้นธรรมชาติเครื่องอบธรรมชาติของชำร้านขายของชำไม่ใช่ของสดไม่ใช่ตลาดหลายอยู่หลายแมนแต่ว่ามันเก็บพอได้เลยมันหน่อยมันติดผื่นมันติดอันนี้ก็ลำจี้มันติดเลยไหมฝนตกมาเนาะเพิ่นเดือดสิขึ้นเลยผู้ใดว่าคือเฮ็ดฝนตกเฮ็ดหูออกบ่แม่นของมันอยู่คือเก่าล่ะมันคืนขึ้นมันสิซึมขึ้นมาคืนขึ้นนั่นน่ะแม่นเบิดเด้อนั่นน่ะดำๆมันฝนเบิ่งต้นไม้ค่ะเฮ็ดนี่เนาะกี้ก็บ่ได้มาเบิ่งเลยนะแม่ที่เฮาไปเก็บหนูหั่นดำได้บ่บ่ได้มาเบิ่งหลายปีแล้วแม่นบ่แต่ว่า